ไปติดตามการบินไทยหน่อยนะคะหลังจากที่มีการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้นะคะล่าสุดนี้มีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างคะไปติดตามเรื่องราวนี้กันนะคะจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะจากนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ค่ะประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะท่านบอกว่าการบินไทยยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้วค่ะโดยกำหนดปรับโครงสร้างทุนการลดทุนและการเพิ่มทุนซึ่งแก้ไขการเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 81,172 ล้านบาทเป้าหมายคือทำให้ส่วนของทุนเป็นบวกภายในปี 2567เพื่อให้หุ้นสามัญของการบินไทยกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้งในปี 2568ค่ะทีนี้กระทรวงการคลังและเจ้าหนี้นะคะให้การสนับสนุนแผนฟื้นฟูค่ะการปรับโครงสร้างทุนการลดทุนและการเพิ่มทุนครั้งนี้โดยการบินไทยหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและเจ้าหนี้มาโดยตลอดภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนและการขายหุ้นเพิ่มทุนแล้วกระทรวงการคลังจะถือหุ้นให้สัดส่วนประมาณ33%และเมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันการเงินภาครัฐที่เป็นเจ้าหนี้นะคะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินก็จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐสูงกว่า40%ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐโดยกระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะคะทำให้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติตามที่รัฐบาลสนับสนุนแต่ไม่ใช่รูปแบบรัฐวิสาหกิจค่ะเพราะว่าภายใต้แผนฟื้นฟูกำหนดชัดเจนค่ะว่าการบินไทยจะไม่กลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจอีกเพื่อทำให้การบริหารงานนั้นคล่องตัวซึ่งกระทรวงการคลังและภาครัฐก็พร้อมสนับสนุนการเติบโตของสายการบินไทยนะคะปัจจุบันการบินไทยมีเงินสดสุทธิค่ะณ30มิถุนายน2565ประมาณ 14,000 ล้านบาทนะคะนี่คือระดับสูงที่สุดในรอบ24เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2563ทำให้ขณะนี้การบินไทยยังไม่มีความจำเป็นจะต้องจัดหาสินเชื่อใหม่ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการในก่อนหน้านี้ที่กำหนดกรอบไว้ 50,000 ล้านค่ะอีกทั้งสถานการณ์การบินปัจจุบันยังคงเป็นบวกต่อการดำเนินงานนะคะเพราะว่าปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซันในไตรมาส4ของปี2565นี้ด้วยล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ